รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรู้จักคิดและวิเคราะห์ในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์สวัสดีครับพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูเพียวกันครับคณิตศาสตร์คือเรื่องราวหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาน้องๆเห็นเข็มนาฬิกาซึ่งก็คือคณิตศาสตร์หรือว่าน้องๆออกไปนอกบ้านซื้อของซึ่งก็คือคณิตศาสตร์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราเลือกซื้อของนั้นของที่มีราคาและขนาดไม่เท่ากันเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นไหนดีเพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุดวันนี้ครับครูพี่เอิร์ธมีวิธีเปรียบเทียบง่ายๆมาให้เราได้ดูกันวิธีนี้เรียกว่าการเปรียบเทียบสัดส่วนและอัตราส่วนเราไปทำความรู้จักคำว่าสัดส่วนกันก่อนดีกว่าครับสัดส่วนคือความสัมพันธ์ของจำนวนย่อยหนึ่งกับจำนวนรวมทั้งหมดดังนั้นสัดส่วนมีค่าน้อยกว่า1เสมอแต่มันน้อยกว่า1เสมอยังไงนะเพื่อให้น้องๆเข้าใจในสัดส่วนมากขึ้นงั้นเราไปดูโจทย์คำถามพร้อมๆกันเลยครับตัวอย่างที่1เราอยู่ที่โรงเรียนแห่ง1ซึ่งมีการสำรวจนักเรียนในโรงเรียนนี้จำนวน800คนพบว่าเป็นผู้หญิง600คนแค่นี้ก็ทราบจำนวนเรียบร้อยดังนั้นสัดส่วนนักเรียนหญิงในโรงเรียนนี้คือ600ส่วน800ครับขั้นตอนต่อไปแค่นำข้อมูลทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำดังนี้600ส่วน800ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับ6ส่วน8โดยใช้วิธีการตัดศูนย์ออกเศษ6ส่วน8ก็สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกคือเศษ3ส่วน4หรือ 0.75 เป็นต้นงั้นเรามาเรื่องแก้ตัวกันบ้างดีกว่าน้องๆเคยคิดสงสัยไหมว่าสัดส่วนนมสดที่ผสมอยู่ในขวดที่ขายตามร้านค้าว่าขวดไหนมีสัดส่วนนมสดมากกว่ากันเราสามารถคิดคำนวณได้ไม่ยากไปลองทำกันเลยดีกว่านมขวด A ความจุของขวด150มิลลิลิตรมีปริมาณนมสดผสมอยู่105มิลลิลิตรและนมขวด B ความจุของขวด400มิลลิลิตรมีปริมาณนมสดผสมอยู่220มิลลิลิตรนมขวดไหนมีปริมาณนมสดมากกว่ากันนะงั้นเราลองช่วยกันทำโจทย์ข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนมขวด A ปริมาณนมสดผสมอยู่เขียนเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ105ส่วน150คิดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับเศษ7ส่วน10หรือ 0.7 นมขวด B ปริมาณนมสดที่ผสมอยู่เขียนเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ220ส่วน400คิดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับเศษ11ส่วน20หรือ 0.55 แสดงว่านมขวด A นั้นมีปริมาณนมสดมากกว่านมขวด B เห็นไหมครับน้องๆแบบนี้เราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเราก็สามารถคำนวณหาสัดส่วนได้อย่างสบายๆเรียกได้ว่าซื้อของทั้งทีได้ทั้งคำนวณแถมยังได้คุณค่าทางอาหารสูงแบบที่เราคำนวณสัดส่วนนมให้น้องๆดูเมื่อสักครู่ดังนั้นเรามาสรุปง่ายๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับสัดส่วนคือความสัมพันธ์ของจำนวนย่อยต่อจำนวนรวมทั้งหมดซึ่งคำพูดหนึ่งครับที่มาคู่กับคำว่าสัดส่วนคืออัตราส่วนอัตราส่วนคืออะไรมาดูกันครับอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปโดยสามารถเขียนอัตราส่วน A ต่อ B ได้ด้วยสัญลักษณ์เช่นอัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงเป็น4ต่อ3สามารถเขียนได้เป็น4ต่อ3ซึ่งหมายถึงมีนักเรียนชาย4ส่วนและมีนักเรียนหญิง3ส่วนแต่อัตราส่วนเป็นเพียงการเปรียบเทียบเท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ปริมาณที่แท้จริงก็ได้เช่นอัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงเป็น4ต่อ3ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนชาย4คนและมีนักเรียนหญิง3คนเพราะเราต้องดูถึงเงื่อนไขอื่นๆประกอบเพื่อให้เข้าใจอัตราส่วนเราไปดูโจทย์ตัวอย่างกันดีกว่าครับถ้าห้องนี้มีนักเรียนชาย4ส่วนและมีนักเรียนหญิง3ส่วน
โดยมีนักเรียนทั้งหมด35คนนักเรียนห้องนี้มีผู้ชายกี่คนซึ่งเราจะค้นพบว่านักเรียนชาย4ส่วนและมีนักเรียนหญิง3ส่วนรวมกันแล้วมีนักเรียนทั้งหมด7ส่วนซึ่งจากโจทย์จะกำหนดให้มีนักเรียนทั้งหมด35คนถ้าเทียบจากสัดส่วนและจำนวนนักเรียนที่โจทย์กำหนดจาก7เพิ่มเป็น35ซึ่งปริมาณมากขึ้นถึง5เท่านั่นหมายความว่าจำนวนนักเรียนชายก็ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น5เท่าด้วยและจำนวนนักเรียนหญิงก็ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น5เท่าด้วยเช่นกันดังนั้นนักเรียนชายจะมีจำนวน4คูณ5เท่ากับ20คนและนักเรียนหญิงจะมีจำนวน3คูณ5เท่ากับ15คนจากโจทย์ถามหาจำนวนนักเรียนชายคำตอบคือ20คนดังนั้นจากตัวอย่างข้อนี้ก็ทำให้เรารู้และสามารถเทียบอัตราส่วนได้หลายๆเท่าตามที่เราต้องการเช่นสัดส่วนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น4ต่อ3ถ้าเป็น2เท่าก็จะได้สัดส่วนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น8ต่อ6และถ้าเป็น3เท่าก็จะได้สัดส่วนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น12ต่อ9ซึ่งสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆตามจำนวนเท่าแต่สุดท้ายน้องๆจะสังเกตเห็นว่าสัดส่วนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงก็ยังคงเป็น4ต่อ3เหมือนเดิมครับพิษณุและภูวนัยฝากเงินไว้กับธนาคารออมสินเดือนที่แล้วอัตราส่วนของยอดเงินฝากของพิษณุต่อยอดเงินฝากของภูวนัยเป็น7ต่อ5เดือนนี้ภูวนัยฝากเงินเพิ่มอีก500บาททำให้อัตราส่วนของยอดเงินฝากของพิษณุต่อยอดเงินฝากของภูวนัยเป็น6ต่อ5จงหาว่าเดือนนี้แต่ละคนมียอดเงินฝากคนละกี่บาทเงินฝากของพิษณุต่อภูวนัยคือ7ต่อ5ดังนั้นเมื่อพิษณุมีเงินฝาก 7x ภูวนัยต้องมีเงินฝาก 5x เขียนเป็นอัตราส่วนคือ 7x ต่อ 5x โจทย์บอกว่าเดือนนี้ภูวนัยฝากเงินเพิ่มอีก500บาทนั่นคือภูวนัยเพิ่มมาเป็น 5x บวก500ส่วนพิษณุไม่ได้ฝากเงินเพิ่มก็ยังคงเป็นเท่าเดิมคือ 7x หลังจากฝากเงินเพิ่มแล้วโจทย์บอกว่าอัตราส่วนของเงินพิษณุต่อเงินภูวนัยเป็น6ต่อ5ดังนั้นเราสามารถเขียนสมการสัดส่วนหลังจากฝากเงินเพิ่มได้แล้วคือ 7x 5x บวก500เท่ากับ6คูณ5 7x คูณ5เท่ากับ6 5x บวก500 35x เท่ากับ 30x บวก 3,000 35x ลบ 30x เท่ากับ3,000 5x เท่ากับ 3,000 x เท่ากับ 3,000 หาร5เท่ากับ600ดังนั้นยอดเงินฝากของวิษณุคือ 7x เท่ากับ7คูณ600เท่ากับ 4,200 บาทยอดเงินฝากของภูวนัยคือ 5x บวก500เท่ากับ5คูณ600บวก500เท่ากับ 3,500 บาทน้องๆเห็นไหมครับว่าการที่เรารู้เรื่องสัดส่วนและอัตราส่วนจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบสิ่งของ2สิ่งที่ไม่เท่ากันได้เช่นการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าเพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วกลับมาพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูเพียวกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ